สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะมาพูดถึงว่าทำไมนะเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยจึงนิยม DIY ใช้ power supply คอมพิวเตอร์เก่านำมาต่อเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับโหลดอย่างเช่นต่อเข้ากับ power amp รถยนต์หรือว่าต่อเข้ากับ amp จิ๋วหลักๆเลยก็คือPower Supply เนี่ยมันสามารถแปลงไฟฟ้ากระแสสลับแปลงออกมาให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงและยังสามารถให้แรงดันเอาท์พุตออกมาได้หลายชุดอย่างเช่น 3.3 โวลต์ 5 โวลต์ 12 โวลต์ซึ่งแรงดัน12โวลต์นี่แหละครับเป็นแรงดันที่อุปกรณ์ส่วนใหญ่มักจะใช้กันและก็ตรงกับความต้องการของโหลดอยู่พอดีและที่สำคัญที่สุดก็คือเอาท์พุตแรงดันไฟ12โวลต์ของเขานะฮะมักจะให้กระแสที่มากกว่า10แอมป์ขึ้นไปอยู่แล้วครับตัวนี้แม็กซิมัมของมันนะอยู่ที่18แอมป์เลยทีเดียวครับนี่ก็เลยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมเขาชอบใช้กันแล้วสายเส้นไหนเนี่ยมันคือไฟ12โวลต์ปกติแล้วสายไฟบวก12โวลต์มันก็จะเป็นสายไฟเส้นสีเหลืองส่วนสายกราวก็จะเป็นสายสีดำครับสายไฟเส้นสีเขียวก็จะเป็นสวิตช์ออนนะครับถ้าต่อจ้ำกับกราวมันก็จะเป็นการเปิดการทำงานของเครื่องถ้าเพื่อนๆอยากให้กระแสไฟเนี่ยมันไหลได้เยอะๆไหลได้สะดวกปกติผมก็จะดึงสายไฟเส้นสีเหลืองที่มีอยู่ทั้งหมดดึงมารวมกันก็จะได้กระแสที่ไหลสะดวกมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นตัวนี้ตัวที่ผมทำทิ้งไว้นะครับผมก็จะตัดเหลือแค่สายสีเหลืองกับสายสีดำแล้วก็มีสายสีเขียวต่อจ้ำลงกับกราวผมจะต่อแบบนี้เพื่อให้มันสวิตช์ออนทิ้งไว้เลยครับในความคิดของผมนะผมคิดว่าแหล่งจ่ายไฟที่เป็นแบบสวิตชิ่งเนี่ยมันจะดีกว่าพวกหม้อแปลงเยอะเลยครับอย่างหม้อแปลงตัวใหญ่ๆตัวนี้มันหนักครับพอเราเล็กดีไฟออกมาเป็นไฟกระแสตรงกระแสนะฮะมันก็ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของสวิตชิ่งคอมพิวเตอร์ตัวนี้เลยครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบสายไฟที่มันมีจำนวนมากหลากหลายเส้นมันจะเกะกะเกินไปเนี่ยก็สามารถบัดกลีออกเดี๋ยวผมนะฮะก็จะเปลี่ยนสายไฟอันใหม่เป็นสายไฟเส้นเดียวเป็นสายไฟทองแดงแท้ที่เขาใช้ในเครื่องเสียงรถยนต์นะครับข้างในมันก็จะเป็นสายไฟเส้นเล็กๆเรียงต่อกันแบบนี้ครับเนี่ยถ้าผมบัดกีออกมันก็จะเป็นรูโบโบแบบนี้เลยครับผมจะแบ่งลวดทองแดงออกเป็น2ช่อแล้วก็ชุบกับน้ำยาประสานแล้วก็เสียบเข้าช่องขั้วบวก12โวลต์ครับหลังจากนั้นก็บัดกีใส่ตะกั่วแล้วก็ไลท์ให้มันติดกันแน่นๆหลังจากนั้นก็ตัดให้มันสั้นๆซะส่วนขั้วกราวนะก็ทำเหมือนกันเลยครับเราก็จะได้สายไฟ2เส้นหนาๆออกมาแบบนี้ใช้งานแล้วครับหลังจากนั้นก็ประกอบแล้วก็ขันน็อตกลับให้เหมือนเดิมแล้วก็ใส่โครงเหล็กเข้าไปใส่น็อตเข้าไปครับเราก็จะได้สายไฟสวยงามนะที่มันพุ่งตรงมาจาก power supplyเข้าไปยังแอมป์ของเราครับผมจะเช็คให้ดูว่ากระแสเนี่ยมันแรงแค่ไหนผมจะใช้ขั้วบวกกับกาวเนี่ยมาชนกันลองมาช็อตที่ตัวสปริงตัวนี้ดูครับเนี่ยลวดสปริงมันร้อนจัดแล้วก็จะมีแสงแดงกล่ำออกมาแบบนี้เลยแล้วมันก็จะขาดหลุดลุ่ยไปเลยครับผมเช็คดูนะว่ากระแสมันวิ่งอยู่เท่าไหร่เนี่ยมันวิ่งไปถึง 11.06 แอมป์เลยครับและที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็จะได้ระบบไฟที่มันนิ่งเสถียรและเราก็จะได้ระบบไฟเนี่ยที่มันตัดอัตโนมัติในกรณีที่ขั้วทั้ง2เนี่ยมันช็อตถึงกันครับผมจะเอาขั้วทั้ง2มาแตะกันดูนะครับเนี่ยสังเกตว่าพัดลมมันจะหยุดหมุนและไฟนะมันก็จะดับลงไปในทันทีครับ
มันก็จะช่วยเซฟตี้อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและก็ช่วยเซฟวงจรของเราไปในตัวด้วยก็ถือว่ามันมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมเลยครับถ้าหากเพื่อนๆนะต้องการกระแสที่มันสูงกว่านี้เป็นพวก20แอมป์30แอมป์เป็นแบบขายมือ2ผมก็เห็นเขาขายใน Shopee Lazada กันอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ละกันครับสำหรับคลิปนี้นะผมขออธิบายไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตามชมครับ